ันนี้เราจะมาทำอาหารให้คนแก่ชิมค่ะทุกคนมาดูกันค่ะว่าจะรอดหรือจะล่วงเช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยเที่ยงนะคะเห็นมืดๆอย่างนี้ก็คือเที่ยงแล้วนะเหตุก็คือเรามาเปิดกับข้าวที่บ้านนะคะไม่มีอะไรน่ากินเลยอะทุกคนเราก็เลยเห็นถุงมาม่าถุงใหญ่เลยค่ะทุกคนก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวยามาม่ากินดีกว่าเออเรียกแล้วว่าเราจะทำกินคนเดียวนะคะแต่คนแก่บอกว่าทำให้กินด้วยเราก็บอกได้เลยเดี๋ยวรอเลยคือคนแก่เขานั่งเล่นกันค่ะทุกคนนั่งเมาคนอื่นฉ่ำแน่เลยหยอกเลยไหนไหนไหนใครชอบกินมะเขือเทศแบบแสงจ้ามั่งอร่อยเนาะทุกคนมะเขือเทศสดชื่นมั่งยิ่งแช่เย็นๆนะทุกคนโคตรเลิศอะบอกเลยอ่ะทุกคนโดนเป็นหนึ่งค่ะโดนน้ำร้อนค่ะเอาเจว่าหากจระเข้ทาก็เย็นเลยนะเดี๋ยวเรามายำกันค่ะก็ใส่มาม่าไปประมาณ3ซองก็ใส่เครื่องเคียงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะทุกคนใส่แหนมได้ทุกคนอร่อยจริงอยากจะบอกแนะนำน้ำเนอค่ะน้ำซอสสูตรผีบอกค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละทุกคนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่มะนาวหน่อยน้ำปลานิดอะไรสักนิดสักหน่อยใส่เจว่ามันไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวค่ะทุกคนใส่เจเลยเพิ่มนะก็เพิ่มมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะ